โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ประจำวันที่15เดือนมิถุนายนนะครับปี64นะฮะซึ่งสำหรับวันนี้เองนะครับก็เช่นเคยนะครับผมเอาพอร์ตที่ผมไลฟ์เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมามาปั้นต่อนั่นเองนะครับซึ่งอัปเดตนิดนึงนะครับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาผมเทรดแล้วก็แพ้ไปอีกประมาณ6เหรียญ นะครับแพ้อีกแล้วนะครับวันนี้แพ้อีกแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมกำลังจะเปิดอัดคลิปผมลองกดเล่นดูเองนะครับกดแบบลองกดเล่นอ่ะแบบไม่ได้คิดอะไรมากลองกดเล่นดูนะครับแพ้ไปอีก1เหรียญ นะครับขาดทุนไปอีก1เหรียญรวมแล้วตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมนะฮะขาดทุนไปแล้วทั้งสิ้น7เหรียญ นะครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับสต็อปลอสตั้งไว้ที่10เหรียญฮะแปลว่าผมขาดทุนได้อีกแค่3เหรียญเท่านั้นนะครับผมก็จะต้องหยุดเทรดสำหรับวันนี้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเปิดตารางให้ดูนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็คือ2ออเดอร์นี้นะครับที่เมื่อกี้ผมไปกดเล่นมานะครับเนี่ย2ออเดอร์นี้จริงๆมันคือออเดอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือออเดอร์แรกเทรดชนะเนาะแล้วผมก็เอากำไรมารวมกับเงินทุนเริ่มต้นนะครับที่1เหรียญแล้วก็เทรดต่อในออเดอร์ต่อไปที่1.8เหรียญนั่นเองนะครับก็รวมแล้วกลายเป็นว่าออเดอร์ที่ 1.8 เหรียญเนี่ยดันแพ้นะครับก็กลายเป็นขาดทุนไปอีก1เหรียญนะครับทำให้ยอดขาดทุนทั้งหมดรวมตอนนี้เป็น7เหรียญนะครับจาก6เหรียญเป็น7เหรียญนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้มาลุยใหม่นะครับมาลุยกันใหม่นะโอ้โหวันนี้ผมแพ้แบบแพ้ยับเยินเลยอ่ะแดงเถือกทั้งกระดานเลยฮะก็วันนี้เดี๋ยวมาลุยกันใหม่นะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้นะครับว่าผมจะมาวินนิ่งมาติงเกลอีกแล้วนะฮะเมื่อวานก็วินนิ่งมาติงเกลไปใช่ไหมวันนี้ก็มาวินนิ่งมาติงเกลอีกแล้วนะฮะซึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็การวินนิ่งมาติงเกลของผมนะครับผมจะเอา3เหรียญที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับที่ผมขาดทุนได้อีก3เหรียญเนี่ยเอามาเริ่มวินนิ่งมาติงเกลจากออเดอร์ที่1เลยนะครับซึ่งถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับถ้าผมมาวินนิ่งมาติงเกลแล้วชนะรวดทั้งหมด4ออเดอร์เลยนะครับก็คือเอากำไรมาทบต้นแล้วก็เทรดต่อเนี่ยเรื่อยๆนะครับครบ4ออเดอร์เลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะสามารถพลิกสถานการณ์จากที่เมื่อกี้ขาดทุนไป7เหรียญนะครับกลับมากลายเป็นทํากําไรได้ถึง20เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นจะแปลว่ามันจะพลิกกลับมาทํากําไรได้ถึงตามเป้าที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ในวันนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทํากําไรให้ได้20เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าผมสามารถทําได้นะครับวินนิ่งมาติงเกลชนะรวด4ออเดอร์นี้ได้นะครับมันจะพลิกสถานการณ์กลับมาเลยนั่นเองนะครับก็ดูดิโอ้โหก่อนหน้านี้แพ้มายับเยินแล้วอ่ะก็ขอหน่อยแล้วกันเนาะขอชนะแล้วกันนะฮะโอเคมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือว่าจะมาตกม้าตายซะก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะฮะและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยเด้อโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วปะเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับสำหรับเทคนิคที่ผมใช้นะครับมีเพื่อนๆถามมาทุกคลิปเลยนะฮะผมยังคงใช้เทคนิคโอคาสติกค่า533เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากศึกษาเทคนิคนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาบนของคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะคลิกเข้าไปศึกษากันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในเทคนิคนี้นะครับเทคนิคคู่ใจของผมนั่นเองตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับโอ้โหกราฟอะไรเนี่ย ยังยากเหมือนเดิมนะฮะคือเมื่อกี้ผมลองกดเล่นดูนะครับทุกคนอุ้ยผมก็เห็นว่ามันยากนะแต่มันก็ยังมีช็อตที่ไม่ยากเกินไปอยู่ให้เห็นนะฮะแต่พอผมมาอัดคลิปแล้วก็เริ่มเทรดแม่ช็อตยากเต็มเลยนะฮะ ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคผมตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่เนาะอย่างที่เราเห็นนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับนี่นะฮะปัจจุบันเองเขาก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยเห็นไหมครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทียนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เองเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าแรงซื้อณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเทียนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก
ก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้นะครับคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีมากนี้ได้นะครับผมเลยเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคอุ๊ยโอเคผมน่าจะชนะนะครับโอเคครับ3วิสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้ชนะนะฮะโอ้โหเลขโคตรเท่เลขในพอร์ต 66.66 นะฮะเลขโคตรเท่โอเคผมออเดอร์ที่1ชนะนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่ 5.46 เหรียญนะครับถ้าเกิดว่าชนะก็จะเป็นออเดอร์ที่2ที่ชนะในคลิปนี้เนาะแล้วก็จะเหลืออีกแค่2ออเดอร์นะครับเป็นครึ่งทางสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าผมทำได้ก็ไปถึงตามฝั่งฝันเลยนะครับแต่ถ้าไม่ก็โดนดับฝันนะฮะถ้าไม่ก็จะโดนดับฝันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยฮะเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งนะครับโอเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคผมมองว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะอยู่ในลักษณะของไทแองเกิลจริงๆนะครับก็คือน่าจะวิ่งขึ้นต่อจริงๆนะครับหลังจากหลุดสามเหลี่ยมนี้นะน่าจะวิ่งขึ้นต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นจริงๆนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าหลังจากเขาหลุดจากสามเหลี่ยมไทแองเกิลนี้แล้วนะครับเขาจะวิ่งขึ้นต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาจริงไหมนะครับก็ตรงนี้เนาะถ้าเราสังเกตดีๆนะครับกราฟมีการยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิ่งภาพรวมใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อมีอยู่มากนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าแรงซื้อจะเข้ามามีผลมากแล้วผลักให้กราฟวิ่งทะลุแนวต้านของสามเหลี่ยมไทแองเกิลนี้แล้วส่งกราฟให้วิ่งขึ้นต่อเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะวิ่งขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับก็ผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับโอ้ยนิดเดียวเจี๊ยบจิ๋วโอเคครับ1วิสุดท้าย yes โอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่หลงไปหมดแล้วตอนนี้2ในคลิปนี้นะครับชนะนะฮะโอ้โหคุ้มค่าแก่การรอคอยนะฮะคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างยิ่งนะครับโอเคผมสำหรับออเดอร์ที่2ชนะนะครับส่งผลให้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น71เหรียญกับอีก14เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะชนะ2ออเดอร์รวดนะครับแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมานะครับกลายเป็นว่าจากเมื่อกี้ขาดทุนไป7เหรียญใช่ไหมตอนนี้ลดเหลือแค่ 0.06 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรืออีก2ออเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าชนะรวดกำไรผมจะไปถึงตามเป้านะครับแต่ถ้าแพ้ก็ดับฝันนะฮะ ก็โดนดับฝันอ่ะโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปกันเลยครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดออเดอร์ต่อไปที่9.37 เหรียญแล้วกันนะครับ 9.3 สิประมาณ 9.3 9.93 เหรียญนะครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3ในคลิปนี้กันเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ้าวเขาไม่ผ่านแนวต้านขึ้นไปนะครับเอาแล้วผมคิดผิดแล้วเนี่ยโอ้โอโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ที่3เลยนะครับแต่ผมมองว่ายังไงก็น่าจะขึ้นต่อนะเดี๋ยวผมเทรดขึ้นต่อเลยนะครับมาเอาแล้วไปแล้วฮะแสดงว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้คือถูกต้องนะครับโอเคผมสลับออเดอร์ที่3ต่อเนื่องเลยนะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็บทวิเคราะห์เดียวกันกับออเดอร์ที่2เลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็กราฟณปัจจุบันนี้นะครับเกิดเป็นไพแอคชั่นนะไม่ใช่ไพแอคชั่นก็คือไพแอคชั่นนั่นแหละนะครับรูปแบบการกลับตัวขึ้นเนาะเป็นเขาเกิดรูปแบบการกลับตัวนะครับเป็นรูปแบบของไทแองเกิลนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ภาพรวมใหญ่นะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วกราฟปัจจุบันที่เกิดเป็นไทแองเกิลก็ยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะมีโอกาสหลุดสามเหลี่ยมไทแองเกิลแล้ววิ่งขึ้นต่อตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นั่นเองนะครับก็ด้วยความที่แรงซื้อมีมากเนาะจากการที่เราเห็นชัดเจนว่ากราฟยกโลขึ้นนะครับก็แรงซื้อตอนนี้อาจจะมีมากจริงๆแล้วก็อาจจะผลักให้กราฟวิ่งขึ้นต่อทะลุสามเหลี่ยมไทแองเกิลขึ้นมาได้จริงๆนั่นเองนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะโอเคตอนนี้ยิ้มแฉ่งแล้วฮะยิ้มแฉ่งแล้ว สำหรับตอนนี้นะครับ
พลิกสถานการณ์กลับมาได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากตอนแรกนะฮะที่เริ่มต้นมาขาดทุนไป7เหรียญนะครับตอนนี้สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นทำกำไรได้ที่8เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าตอนนี้มาไกลพอสมควรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่4ออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้กันเลยนะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่ 18.07 เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะชนะแล้วไปถึงตามฝั่งฝันไหมนะครับหรือสุดท้ายจะตกม้าตายกันนะครับออเดอร์สุดท้ายแล้วมาตกม้าตายนี่คือฮาเลยนะโอเคครับป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคฮะเมื่อกี้แอบดู YouTube นิดนึงฮะพอดีว่า มีเลื่อนเจออะไรน่าสนใจฮะระหว่างรอกราฟครับตอนนี้แอคชั่นยังคงมั่วๆอยู่นะครับกราฟวิ่งแบบว่าแรงซื้อเยอะก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบจะวิ่งยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะก็เลยรอจนกว่าเขาจะเกิดแอคชั่นดีๆนะครับซึ่งตอนนี้ดูแล้วว่าน่าจะเกิดแล้วนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกกลับมาตัดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็สลับออเดอร์ที่4ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับต่อเนื่องจากบทวิเคราะห์ของออเดอร์ที่2กับ3เลยนะครับก็คือผมวิเคราะห์เอาไว้ใช่ไหมครับว่าด้วยความที่ภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วกราฟปัจจุบันเมื่อกี้นะครับก็ได้เกิดเป็นรูปแบบการกลับตัวขึ้นที่เป็นรูปแบบของไทแองเกิลใช่ไหมครับแล้วก็ยกฐานของราคาสูงขึ้นเห็นชัดเจนแล้วว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นในตลาดน่าจะมีมากนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเขาก็แอคชั่นชัดเจนนะครับว่าแรงซื้อมีอยู่มากนะครับไม่เขาจะวิ่งมั่วๆหน่อยนะฮะแต่ก็โอเคนะครับแอคชั่นค่อนข้างชัดเจนนะครับผมก็เลยรอดูแอคชั่นนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเกิดการย่อตัวลงนะครับก็ล่าสุดเกิดตรงนี้เนาะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับมีแอคชั่นว่าเหมือนกำลังจะกลับตัวขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเป็นการที่กราฟค่อยๆกลับมาเป็นแท่งเขียวเนาะผมก็เลยเลือกเข้าเทรดขึ้นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับพร้อมๆกับที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีนะครับแม้มันจะเป็นจุดที่เสี่ยงหน่อยแต่ผมเห็นว่าน่าจะค่อนข้างคุ้มนะครับผมก็เลยเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับแรงซื้อมีผลจริงๆนะครับแม้มันจะมีผลนิดเดียวนะฮะผลักกราฟขึ้นนิดเดียวเองนะครับตรงนี้นะแต่ก็โอเคนะครับจบที่ชนะนะครับโอเคผมก็สรุปนะครับวันนี้วินนิ่งมาติงเกลชนะรวดทั้งหมด4ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะฮะจากตอนแรกที่เริ่มต้นมาขาดทุนไปเลย7เหรียญ นะฮะพลิกสถานการณ์กลับมาทำกำไรได้ที่22เหรียญกับอีก90เซนแทนแล้วนั่นเองนะครับก็กู้คืน7เหรียญที่ขาดทุนไปตอนแรกกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำกำไรได้ถึง22เหรียญเลยนะครับก็พลิกกลับมาทำกำไรได้ถึงตามเป้า20เหรียญอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จเลยนะครับโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดไปกี่นาทีในการเทรดกันนะครับแล้วก็ภาพรวมในการเทรดเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอก่อนนะฮะโอเคปึ๊บดูที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ไปในคลิปนี้นะครับ22นาทีนะครับใช่ฮะทุกคน22นาทีในการเทรดทั้งหมด4ออเดอร์นะครับก็ชนะรวดทั้งหมด4ออเดอร์เลยนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการที่ชนะรวดทั้งหมด4ออเดอร์นี้นะครับส่งผลให้ยอดการเทรดของผมทั้งหมดในวันนี้นะครับเทรดไป15ออเดอร์นะครับก็ชนะ7แพ้7เสมอ1นะครับก็ถือว่าภาพรวมยังอยู่ประมาณกลางๆนะเพราะว่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของผมนะครับที่แบบชนะกับแพ้นี่มันจะเท่าๆกันเลยนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับทำกำไรมาได้22เหรียญนะครับทำกำไรมาถึงเป้า20เหรียญที่ตั้งใจเอาไว้ได้สำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็ 22.9 เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ686บาททวนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับตีเป็น600บาททวนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเผื่อค่าเงินมันผันผวนนะครับตีเป็น600บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสรุปใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ22นาทีนะครับในการเทรดทั้งหมด4ออเดอร์ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ทำกำไรมาได้ถึง22เหรียญได้สำเร็จนะครับแล้วก็กู้คืน7เหรียญที่ขาดทุนไปตอนแรกกลับมาได้สำเร็จด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ 22.9 เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ600บาททวนนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้เลยนะฮะ
โอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในวันนี้กันมากๆเลยนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้หรือว่าดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.